ี่คือบรรยากาศการทำบุญทอดกฐินที่วัดหนองแวงหลวงพ่อรวยตำบลทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโดยเหล่าพุทธศาสนิกจากทั้งจังหวัดศรีสะเกษและกรุงเทพได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โดยมีนายภาคภูมิวิริยพันธ์เจ้าของบริษัทชื่อดังจากกรุงเทพเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จากนั้นได้มีการแห่กองกฐินโดยหญิงและชายต่างพากันโห่ร้องและร่ายรำหน้าขบวนแห่กองกฐินรอบองค์หลวงพ่อรวย3รอบกันอย่างสนุกสนานจากนั้นจึงช่วยกันนำกองกฐินขึ้นไปไว้บนศาลาพญานาคแปดเหลี่ยมที่กำลังดำเนินการก่อสร้างก่อนร่วมกันประกอบพิธีถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์เพื่อร่วมสมทบทุนจัดสร้างอุโบสถตรีมุขศาลาพญานาคแปดเหลี่ยมซุ้มประตูห้องน้ำห้องสุขาและศาสนวัตถุอื่นๆภายในวัดหนองแวงโดยยอดเงินทอดกฐินปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า30ล้านบาทเมื่อพิธีทอดกฐินเสร็จแล้วพุทธศาสนิกชนทั้งชายและหญิงที่มาจากกรุงเทพต่างพากันเป็นต้นเสียงแข่งขันโห่ร้องอย่างสนุกสนานบางคนแบกต้นกล้วยร่ายรำเพื่อรอช่วงเวลาสำคัญนั่นก็คือการจับฉลากแจกสร้อยทองคำกว่า10เส้นโทรศัพท์มือถือและเงินสดรางวัลละ500บาทอีกหลายรางวัลโดยก่อนจับรางวัลพระ3รูปได้มอบฉลากที่ม้วนเอาไว้อย่างดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมทำบุญทอดกฐินถือไว้คนละ1ใบเมื่อประกาศตัวเลขตรงกับใครคนนั้นก็จะได้รางวัลปรากฏว่ามีผู้โชคดีได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำและรางวัลต่างๆกันเป็นจำนวนมากโดยหนึ่งในผู้โชคดีคือหญิงชาวบ้านหนองแวงได้รางวัลเป็นสร้อยคอทองคำบอกว่ารู้สึกดีใจมือไม้สั่นจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะรางวัลสร้อยคอทองคำที่ได้มานั้นถือเป็นสร้อยคอทองคำเส้นแรกในชีวิตไม่คิดว่าการมาทำบุญทอดกฐินที่วัดหลวงพ่อรวยปีนี้จะโชคดีมากเรียกได้ว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งสร้อยคอทองคำกันเลยทีเดียว